รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮัลโหลใช่ถึงแล้วนี่พี่จอดหน้าบ้านเนี่ยกำลังเดินเข้าไปแล้วเป็นไงอ่ะแล้วถึงเขาถึงกันยังอ่ะถึงหมดแล้วอ๋อโอเคโอเคเดินถึงเมื่อกี้ค่ะโอเคโอ้แต่งหน้ายังเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าจ้าจ้าเนี่ยกำลังเดินไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะปิดประตูรถยังวะนี่ไงลืมปิดประตูจริงด้วยสนุนโดยรถยนต์ MG ZS Smart Smart Car เฮ้ยต้นไม้ใหญ่ๆเขาเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยดูสิทำไมครับต้นไม้สวยจังเลยอ่ะมาทางไหนดูเหมือนบ้านล้างๆไม่ไม่ไรเอ้ยโอ้โหนึกว่าดีอ้าวทำไมมาช้าทำไมเธอมาช้าไม่รู้จักรักษาเวลาในการทำพิธีกรหน่อยโอ้โหใจเย็นมาถึงสักพักแล้วแต่ว่าปิดประตูรถไม่สนิทไงก็เดินไปเดินมาอยู่เนี่ยหมดแต่คุยโทรศัพท์แล้วก็ลืมเช็คก็ใช่ไงอ้าวก็มันปิดไม่สนิทไงแต่ว่าจะบอกว่าโชคดีเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องเลยกับไปถึงรถแอปตัวเก่าใช่ไหมใช่มันสามารถเช็คสภาพรถได้เนี่ยผ่านมือถือนี่ดูคือตอนนี้เราเช็คผ่านมือถือได้เลยใช่สวัสดีกันแล้วนะเฮ้ยสวัสดีก่อนเราต้องมีมารยาทนะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูค่ะคือบ้านหลังนี้จริงๆเราน่าจะมาได้ตั้งนานแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเขาซื้อไว้เกือบ7ปีแล้วแต่ทำไมเขาดูเหมือนบ้านร้างหรือเปล่าทำเท่าไหร่ก็ยังไม่เสร็จสักทีนึงเห็นมาบ้านนะเขายังไม่ทำเลยนะบ้านปลายไม่เขาทำไปแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ตอนนี้จะมาทำมีเหตุที่มาทำให้ไม่เสร็จไปถามเขาไหมล่ะไปถามเขาไหมล่ะใครเป็นเจ้าของก็ไปสิเข้าไปข้างในมาเจ้าของเดิมเลือกเจ้าของนี่นะเอาเหรอเป็นที่กว้างมากเลยอ่ะตรงนี้เนี่ย3ไร่กว่าโอ้ย3ไร่กว่านี่มีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้อยู่เลยอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าของอ่ะมีคนมาติดต่อซื้อที่แปลงนี้หลายต่อหลายคนเขาไม่เจ้าของก็ไม่ขายนั่นไงนั่นไงอ๋อไปถามเขาสินี่คนน่าจะเป็นคนสวนเขาสุดลูกหูลูกตาเลยคนสวนโอ้ยลุงคนสวนลุงครับผมเจ้าของบ้านอยู่ไหมครับแม้แต่อยู่อยู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้คือบ้านคุณมากันแล้วเหรอครับผมนี่แหละแขกรับเชิญคุณชาคริตสามไร่กว่าครับก็เลยต้องมานั่งทำสวนเองนี่ไงเล่าสตอรี่ก่อนได้ไหมเห็นคุณมดบอกว่ามีคนมาขอซื้อเจ้าของที่เดิมไม่มีใครขายก็เท่าที่รู้ก็คือเหมือนเจ้าของแกก็คือแกก็รักบ้านหลังนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าแกก็ทำไว้ให้ครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีลูกๆแกอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยเหมือนกับแบบเลือกเจ้าของอะไรเงี้ยทำไมเขาขายให้อาจจะตอนนั้นคือผมพาคุณแม่ผมมาตอนนั้นคุณแม่ยังดีอยู่ยังไม่ได้สโตรกไปอะไรเงี้ยก็พาแม่มาแล้วด้วยความที่แม่ผมอ่ะรักต้นไม้ชอบต้นไม้พอแม่มาเห็นต้นไม้เนี่ยฮะแต่ละต้นเอาเลยใช่แม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดแม่ไฟเขียวผมก็เอาเลยโอเคซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเราซื้อมาแล้วเราก็คราวนี้เราเดี๋ยวค่อยๆทำไปเพราะเราก็มองบ้านปลายชีวิตเพราะทำงานตื่นเช้ากลับก็สี่ทุ่มเที่ยงคืนแล้วหมดจะเสร็จงานใช่ไหมก็ไม่ต้องรีบใช้พอมีครอบครัวมีตัวเล็กปุ๊บไม่ได้แล้วใช่ก็เลยต้องทำดูว่าต้องรีบทำแล้วอีกเรื่องนึงที่จะทักหน้าเด็กตลอดครับขนาดเราเห็นเขาทุกวัยของเขาหน้าใสทำไมมันไม่ได้เพราะว่าทำอะไรมาก็ไม่มีอะไรดูแลตัวเองครับผมก็อย่าบอกว่าดื่มน้ำแล้วนั่งสมาธินั่งสมาธิบ้างนั่งสมาธิบ้างแฟนเด็กมีไหมแฟนเด็กไม่มีนะหมายถึงภรรยาภรรยาเนี่ยอายุเกี่ยวไหมภรรยา
คนจะชอบทักภรรยาว่าเหมือนผมไปสอยเด็กใช่ไหมผมแฟนคุณหน้าเด็กมากใช่แต่จริงห่างกัน2ปีเองครับอายุน้อยอายุน้อยกับผม2ปีใช่ครับอยากเจอทั้งลูกทั้งเมียเลยเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้แม่เราก็เดินดูพื้นที่ไปเรื่อยก่อนใหญ่มากเลยคุณครับคุณบอกว่าคุณยังไงคุณก็จะเก็บต้นไม้ทุกต้นด้วยเลยก็เก็บต้นหลักๆครับผมอันไหนที่เคลื่อนย้ายได้ก็เคลื่อนย้ายเวลาที่พอทำเสร็จอะไรเงี้ยต่อไปคิดจะเอาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวหรือว่าจะทำเป็นอย่างอื่นตอนนี้เนี่ยคือสิ่งแรกที่ย้ายเข้ามาก่อนที่จะทุบแล้วเริ่มต่อเติมสร้างใหม่นะครับก็ตอนนี้ย้ายออฟฟิศเข้ามาแล้วก็เป็นออฟฟิศขนาดเล็กเฉพาะพนักงานที่อยู่ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำขนมทำแบรนด์ของกินอะไรขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มคิกสตาร์ทไปแล้วใช่แล้วก็เริ่มสามารถกลับไปรับวงการบันเทิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนี้ก็เลยได้เลิกว่าจะสร้างบ้านสักทีละให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อนท่านเมียคุณอุ้มลูกอยู่หรอไม่ใช่อันนั้นต้องเรียกว่าคุณแม่ในวงการนี้อีกหนึ่งแม่ที่รักมากๆมาช่วยเลี้ยงครับผมแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วโอ้โหมาเยอะเลยชุดน้อยเลยอ่ะชุดเจ้ายังลูกชุดเจ้ายังชุดเจ้าก่อนชุดเจ้าสวัสดีครับน่าจะดูก็ให้พี่ต่ายอุ้มหน่วยดีเนาะเลี้ยงง่ายฮะเลี้ยงง่ายชอบคนชื่อจริงชื่ออะไรฮะชื่อโพฮะก็ชื่อก็คือโพเลยก็โพธิใช่ถ้าภาษาอังกฤษก็โพเป็นภาษาพาลีก็โบดี้ใช่ก็โบดี้ทรีก็อันนี้เราเจอลูกละครับเดี๋ยวช่วงหน้าขอเจอภรรยาหน่อยได้ไหมได้ภรรยาเด็กภรรยาเด็กภรรยาที่ทุกคนรู้ว่าเด็กที่ทุกคนรู้ด้วยนะฮะได้ถามพี่ต่ายด้วยเขาอยู่ในทุกช่วงเวลาเข้าบ้านเลยใช่ไหมได้ได้เราจะมาทางนี้ก็เข้าทางนี้เลยไหมครับผมฮะเชิญครับเชิญครับเวลาเขามีอะไรเขาจะไม่เคยคือถ้าเงียบๆไม่มีอะไรแปลว่าเชฟชีวิตแฮปปี้ดีถ้ามีปัญหาแม่ใช่เขาแพ้ท้องทันทีไหมมากค่ะอาเจียนบวมเลยใช่แบบแบบว่าใช่เซนซิทีฟร้องไห้แบบเป็นบ้าเป็นบอโลตัสเฟนขนมสาหร่ายแท่งดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์